รับชมการแสดงประกอบพิธีเปิดกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดทิวสนเกมประจำปี2565ของโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมการแสดงชุดแรกเป็นโชว์ชุดพิเศษจากทีมคอฟเวอร์แดนซ์ที่ชนะเลิศการแข่งขันคอฟเวอร์แดนซ์ในปีนี้คือทีมคณะสีม่วงสุนทรเทพิจารักษ์การแสดงชุดที่2เป็นการแสดงจากทีมเชียร์ลีดเดอร์แฮกทีมทั้ง6คณะสีฟ้าประเสริฐสุนทราสายสีเขียวพิทักษ์สมุทรเขตสีแสงรังสรรค์สารกิจสีแดงล่าควานสมอนสีม่วงสุนทรเทพอิจารักษ์และสีเหลืองนครภักดีแสดงพลังแห่งความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของลูกน้ำเงินชมพูที่มีมายาวนานจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงโชว์จากคอร์ปอเรชั่นคณะสีม่วงสุนทรเทพอิจารักษ์และการแสดงชุดกีฬาสามัคคีมีพลังจากเชียร์ลีดเดอร์ของทั้ง6คณะสีได้ณบัดนี้